สวัสดีค่ะแม่มะลิซ้อนเกษตรอินทรีย์นะคะวันนี้แม่มะลิซ้อนจะพามาปลูกผักแพรวในกระถางผักแพรวนี้นะคะมีชื่อเรียกตามท้องถิ่นว่าผักพริกม้าพริกม่าหอมจันทร์ผักไผ่ผักแพรวจันโฉมจันแดงผักไผ่น้ำผักแพรวผักแจวพริกบ้าหอมจันทร์เป็นต้นนะคะก็จะเรียกตามท้องถิ่นไปนี่ก่อนที่แม่มะลิซ้อนจะปลูกนะคะดูกระถางกว้างอยู่แล้วนะคะก็เดี๋ยวดินจะไหลออกก็จะใช้ใบขานะคะรองก้นกระถางใช้ใบขาใช้ลำต้นขารองก้นกระถางแล้วก็ใส่ดินลงไปดินที่แม่มะลิซ้อนนะคะนำมาปลูกนี้ต้องไปปรุงก่อนนะคะก็จะเป็นดินร่วน1ส่วนแกลบ1ส่วนปุ๋ยคอกครึ่งส่วนแล้วก็ถ้ามีปุ๋ยมะพร้าวก็ใส่ปุ๋ยมะพร้าวไปถ้ามีปุ๋ยหมักก็ใส่ปุ๋ยหมักไปนี่แม่มะลิซ้อนก็ใส่ปุ๋ยหมักลงไปด้วย1ส่วนนะคะพริกม้าหรือว่าผักแพรวนะคะถ้าตามท้องถิ่นแถวบ้านแม่มะลิซ้อนก็จะเรียกว่าพริกม้าแล้วก็ผักแพรว2อย่างทั้งภาคอีสานนะคะแม่มะลิซ้อนเอามาจากกระถางเก่าเพราะว่าเขาก็จะหมดอายุไขเราก็ต้องนำมาปลูกใหม่นำมาชำใหม่นะคะมาชำใส่กระถางกว้างประมาณ8นิ้วแล้วก็เอาลำต้นและยอดเขามาชำลำต้นด้วยความที่ว่าเขาแก่เขาจะหมดอายุไขก็ยอดก็ไม่งามเท่าไหร่ก็จะมาชำไว้นะคะนี่ชำแล้วก็บีบให้ลำต้นเขาแนบกับดินนะคะแล้วก็ใช้ดินโรยลงไปใช้ดินโรยลงไปนะคะแล้วก็ไปวางที่ร่มลำไรไปวางไว้ที่ร่มลำไรประมาณ2อาทิตย์นะคะเมื่อเขาติดแล้วค่อยให้เขาโดนแดดบ้างพริกม้านี้จะไม่ต้องการแดดจัดนะคะพริกม้าชอบแดดลำไรนะคะแดดประมาณ 50-60%นี่เราปลูกแล้วเราก็จะไปวางไว้ในที่ร่มประมาณ2อาทิตย์พริกม้านี้นะคะประโยชน์เขาเนี่ยใช้กินกับลาบกินกับก้อยลาบอีสานเนี่ยหรือว่าลาบปลาลาบเห็ดน้ำพริกเห็ดนะคะพริกม้ากินได้หรือบางครั้งเราก็จะเห็นเขากินกับแหนมเนืองนะคะหรือว่าบางครั้งก็กินกับแหนมกับลูกชิ้นไก่ย่างเนื้อย่างสเต็กก็แล้วแต่ถ้าคนชอบกินผักรสชาติเปื่อนนะคะค่ะวันนี้ก็ทราบวิธีการปลูกพริกม้าแล้วนะคะแม่มะลิซ้อนขอจบคลิปเพียงแค่นี้ก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะI'm sorry.